ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองเนี่ยเวลาเราจับอย่าเอามือไปไว้หน้าก้ามก็นะครับอันตรายมากให้จับอันที่ผมจะจับให้ดูนะครับปลอดภัยกว่าในการเสียบไข่เพราะนั้นผมก็ใช้มือขวาจับกดไว้นะครับจุดที่อันตรายที่สุดอยู่ที่ก้ามของเขาแล้วเราก็ใช้นิ้วก้อยเนี่ยเปิดจับปิ้งนะครับแค่นี้เราก็คอนโทรลได้ละนะครับแล้วเราก็เอาแปรงของเราเนี่ยปัดไข่แต่ต้องปัดใต้น้ำนะครับพี่นัทไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะครับว่ามันอยู่ภายนอกตัวเขาแล้วก็แปรงสามารถดูแปรงแรงได้ไหมฮะแปรงอยู่ที่เราถ้าเราอยากออกเร็วก็กดแรงแล้วไข่มันจะเสียหายไหมครับมีบ้างนิดหน่อยแต่ดีกว่าถูกต้ม 100% นะครับนี่เราใช้นิ้วก้อยในการเปิดนะครับวิธีการจับยาหันก้ามปูก็หามือเรานะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการเราโดนเรียบร้อยแล้วให้จับแบบนี้นะครับจัดหันก้ามหันหน้าปูเนี่ยออกครับออกจากตัวเราในท่าหงายนะครับแล้วเรานิ้วก้อยเปิดจับปิ้งแล้วก็เขี่ยไปแล้วทำไงอ่ะก้ามมันหนีบเราก็ต้องช่วยกันเอาช่วยกันง้างมันออกมั้ยคะถูกเนี่ยก็เกี่ยวมาแต่ก้ามสําเร็จแล้วมันใหญ่ข้ามันเลยได้ครับได้ถ้าเราไม่โกรธเค้าเค้าล็อกเราคงแกะเค้าได้ได้แต่ถ้าเป็นไข่ทะเลไม่ได้ปูทะเลมันแข็งมากไข่มันก็ออกในนี้แหละไข่อยู่ในนี้ไข่ที่เราปัดออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระมังที่เตรียมไว้แล้วเราก็จะไปรวมล้างไข่เพื่อจะเอาให้ไข่มันอิสระออกมาก่อนเดี๋ยวแล้วเราต้องไปแยกถ้าเราเรียกไข่ว่าเป็นถ้าเราเปรียบเทียบว่าพวงไข่เหมือนกับพวงองุ่นครับผมเราจะต้องเอาก้านองุ่นออกอ๋อครับเราก็ไปกองอีกทีนึงนะครับนะครับคนนี้ร้องดิเอาเลยเอาเดี๋ยวคู่รักอยู่ไหนครับเอายาจับบาลานซ์เหมือนเดิมเพื่ออะไรครับก็ให้จับปิ้งมันติดเหมือนเดิมมันก็เหน็บเราแต่เราได้ค่อยเขียนไม่เป็นไรครับเพียงแต่มันดูไม่เรียบร้อยแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตายนะตอนนี้ดีกว่าครับเขาก็ยังเป็นมันไม่มีก็ยังเป็นปูเป็นที่จะความบริสุทธิ์แต่ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรแบบฉลาดคือมัดมาใช่แต่ว่าตัวไปใช้บริสุทธิ์ต้องใช้ประโยชน์เหมือนเดิมเราเขียนไม่แตกหรอครับพอคู่รักท่านใดได้โอเคนั้นอยู่ตรงผมได้เลยจะไม่หนีไม่ว่างแล้วผมก็ตัวใหม่ให้เอาปูม้าครับเดี๋ยวตอนจับนะครับ